Check the mic and make sure it sound right, boy. สวัสดีครับผมวันนี้ผมหนุ่มกราฟฟิตี้นะครับจะพาไปชมการทำงานของผมนะครับนอกสถานที่จะไปที่ไหนแล้วก็ผนังจะเล็กหรือจะใหญ่มากแค่ไหนนะครับต้องไปดูต้องบอกคอนเซ็ปต์ว่าเข้าก่อนวันนี้ลูกค้าต้องการความสนุกสนานสีสันที่ไม่ฉูดฉาดมากออกแนวพาสเทลนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ที่ผมได้มาเนี่ยก็คือเป็นร้านชานมพูดง่ายๆนะครับร้านชาไข่มุกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะออกมารูปแบบไหนนะครับไปก็เป็นเวลาบ่าย 2:13 นาทีนะครับเรากำลังเดินทางไปที่หน้าไซต์งานของเราที่เป็นร้านชาไข่มุกนะชื่อร้านว่าคีตะชีสแตนนะครับสาขางามวงวาน23ตอนนี้อากาศก็38องศาเซลเซียสตามเวลาบ้านเราเลยเนี่ยบ่าย2กว่าเนี่ยแดดไปดูกันครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงที่หน้างานของเราแล้วครับชื่อร้านว่าคีตะทีสแตนงามวงวาน23หรือว่าซอยวัดบัวขวัญนั่นเองนะครับตอนนี้นั่งอยู่กับพี่สองเจ้าของร้านนะครับผมวันนี้พี่สองให้โจทย์มานะฮะประมาณว่าต้องการความสดใสน่ารักเหมือนที่บอกนะครับของเจ้ากระต่ายตัวนี้เพื่อไปต่อยอดด้านนู้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูครับว่าผลงานการทำงานของผมเนี่ยจะเป็นไงกับร้านคีตะทีสแตนสาขางามวงวาน23นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผนังใหญ่มากวันนี้มันแน่นอนตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับดูผนังครับโคตรใหญ่โอเคพี่ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนกันแล้วครับตอนนี้กำลังเสร็จผมสีครับหลังจากที่เราล่างเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังลงขั้นตอนการผมสีนะครับThank you.
สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันวันที่2นะครับกับผนังของเราที่งานวงวาน23นะกับร้านคีตะทีสแตนนะครับวันนี้ผมหนุ่มกับพี่ตี้ก็มาจัดการผนังให้เสร็จเมื่อวานเราไม่เสร็จนะฮะซึ่งวันนี้38 39องศาเซลเซียสร้อนมากก็ต้องสูบผ้าใบกันหน่อยฮะครับก็จากที่เราขึงผ้าใบเสร็จนะฮะดีขึ้นเยอะตรงนี้ทำงานได้เลยแล้วก็รอแดดมันไล่ลงไปเพราะฝั่งนี้โดนแดดบ่ายเต็มๆเลยนะฮะซึ่งคุณภาพสีที่ใช้เนี่ยยังไงก็ทนแดดทนฝนอยู่แล้วครับว้าวเรามาลุยกันต่อครับก็ตอนนี้นะครับเราได้พ่นสีผนังเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับผนังประมาณ30ตารางเมตรของร้านคีตะทีสแตนสาขางามวงวาน23นะครับเรา development มาจากโลโก้หรือว่าพัฒนาจากโลโก้ของร้านคีตะนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับคลิปนี้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนนี่คอยติดตามแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของอะไรที่จะลงสู่ผนังนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยครับกับ Studio Story Wall หรือว่าหนุ่มกราฟฟิตี้นะครับสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กดไลค์